สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกันตนาน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เสนอนาทีฉุกเฉินใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์เสน่ห์เข้มปลอดภัยอีกขั้นไอโฟน5เครื่องละ 5,000 เองเหรอครับพี่ 5,000 เองผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่แต่เอาลองเสียงดูสิผมไม่มีเงินออกที่แล้วน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่นาทีฉุกเฉินนาทีฉุกเฉินเหตุการณ์ในนาทีฉุกเฉินตอนที่แล้วหลังจากที่สุขพักผ่อนอยู่กับบ้านเพราะอาการปวดหัวเขาก็ต้องรีบขับรถกลับมาที่ร้านเพื่อมาคุยรายละเอียดในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน30เครื่องกับลูกค้ารายนี้อ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับพี่ป่ะเอ๋พี่ซื้อแอร์ต่อจากน้องเขานะน้องเขาจะออกเงินให้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราได้แอร์แล้วอ่ะค่อยเอาเงินไปให้เขาเอ๋ไปกับพี่นะไปไม่ได้หรอกพี่ต้องไปรับลูกที่โรงเรียนเองตัวเล็กจะเลิกเรียนแล้วนี่จะ5 โมงแล้วอ่ะพี่เบคไปเป็นเพื่อนพ่อหน่อยนะลูกนะแล้วแม่ไปรับน้องเอองั้นเธอไปรับลูกก็ได้เบคไปเป็นเพื่อนพ่อหน่อยป่ะเออพี่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปิดร้านก่อนได้ครับพี่ตามสบายเลยพี่เบสเร็วสิลูกเก็บของเร็วเขาก็ชวนผมบอกไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวไปเอาของเลยพี่ไปเอาของวันนี้เลยนะเออเราก็เอ๊ะมันยังไงก็เลยก็ถามเขาว่าที่พี่จะพาผมไม่เอาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเป็นร้านยังไงเขาบอกว่ามันเป็นไอ้อะไรนะ power buy เราก็บอกโอเคครับพี่มีแล้วเหรอครับ iPhone 5S เครื่องละ 5,000 น่าสนใจพี่น่าสนใจอะไรนะพี่จะปิดรอบแล้วเหรอพี่ดึงไว้หน่อยดิอย่าเพิ่งรีบปิดนี่นะมีเรื่องโทรศัพท์ iPhone อะไรขึ้นมาน่ะพี่แฟนเขาก็อยากได้เฮ้ยทำไมมันถูกจังเครื่องนึง 20,000 กว่าบาทมาขายราคาเครื่องละ 5,000 ถ้ายังไงเดี๋ยวผมรีบโทรไปแล้วกันนะครับพี่ครับสวัสดีครับผมโอ้ยพี่ iPhone 5เครื่องละ 5,000 เองเหรอครับพี่ 5,000 เองโอ้ยลูกชายกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่แต่เอ้ยเอาลองเสียงดูสิถ้าพี่สนใจอ่ะพี่โอนเงินให้เขาวันนี้เลยผมไม่มีเงินออกให้พี่แล้วเพราะว่าเพิ่งซื้อแอร์พี่ไปนะครับถ้าพี่เอานะตกลงเอาเนี่ยเดี๋ยวโอนเงินให้เขาเลยเพราะว่าจะได้เป็นการประจำเครื่องเลยพี่พี่ก็รู้ระบบราชการเป็นยังไงถ้าพี่ไม่เอารอบนี้นะสงสัยจะเป็นปีหน้าพี่ถึงจะได้ของนะได้เบสเก็บของมาแล้วไปเออพี่แล้วพี่มาไงครับเนี่ยดีอาจารย์มาส่งที่หน้าร้านนะพี่อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปรถกระบะกับผมเลยเดี๋ยวไปเอารถกระบะที่บ้านแล้วไปด้วยกันเลยครับผมเชิญครับครับเบสไปเชิญเลยครับพี่ครับผมเบสคือผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าเขานั่งรถมากับอาจารย์คืออาจารย์เนี่ยให้มาลงตรงนี้เพราะว่ามาหาช่างไปติดตั้งสุขเชื่ออย่างสนิทใจเพราะเห็นว่าลูกค้ารายนี้เพิ่งรับปากออกเงินค่าเครื่องปรับอากาศให้เขาก่อนเออพี่ครับเดี๋ยวผมจะลงไปโอนเงินให้พี่ตู้ ATM นะครับเดี๋ยวผมขอหมายเลขบัญชีของพี่ด้วยนะครับครับผมครับพี่เดี๋ยวผมจดเลขบัญชีใส่นี้ให้พี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่โอนเงินตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะครับผมตามหมายเลขนี้เลยนะครับครับผมได้ครับเดี๋ยวผมโอนให้เลยครับเจอธนาคารพอดีเลยอยู่ข้างหน้าพี่ครับพี่เดี๋ยวผมลงไปโอนให้แป๊บเดียวพี่ครับเพราะกลัวจะพลาดเรื่องโทรศัพท์ราคาถูกสุขจึงตัดสินใจรีบโอนเงินไปมัดจำไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่ตามหมายเลขนี้เลยครับพอเสร็จปุ๊บพอโอนตังค์เสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะบอกพี่เราเพิ่งจะรู้จักกันนะผมยังไม่รู้เลยว่าพี่ชื่อจริงชื่ออะไรขอดูบัตรได้ไหมเฮ้ยเขาบอกไม่ได้พอไม่ได้เราก็เริ่มตกใจแล้วไม่ได้เพราะว่าคือเขาเนี่ยเขาที่เอาของมาให้พี่เนี่ยเขาอะไม่ใช่ขาวนะเขาเทาๆเขาพูดเงี้ยเอ๊ะมันยังไงเนี่ยพี่ครับเดี๋ยวผมขอยืมดูสลิปหน่อยได้ไหมครับ
ผมให้พี่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับผมไม่ได้เอาไปไหนหรอกครับพี่ผมแค่จะขอดูเวลากับจำนวนเงินที่พี่โอนไปอะครับผมเพื่อให้ทางโน้นเขาล็อกของให้พี่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมให้พี่ดูเดี๋ยวพี่ดูเสร็จแล้วพี่ก็เอาคืนหมดเลยนะครับได้ครับพี่ขอบคุณครับคือขับรถไปเนี่ยมันจะมีโทรศัพท์เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฟิวเจอร์พอใกล้จะถึงฟิวเจอร์เนี่ยจะมีอาจารย์โทรมาให้แล้วบอกเนี่ยผมกำลังจะถึงแล้วเนี่ยอาจารย์รอผมหน่อยได้ไหมแป๊บเดียวครับอาจารย์ถึงแล้วฮะครับอาจารย์รอผมอยู่ที่ไหนนะขอบายครับผมครับผมเนี่ยฮะผมจะถึงแล้วนี่เดียวครับอาจารย์ครับครับครับอาจารย์รอแป๊บเดียวนะครับครับพอดีมากับพี่เขาด้วยครับผมพี่ผมขอโทษนะเดี๋ยวผมจะลงตรงหน้าฟิวเจอร์เนี่ยพี่เดี๋ยวผมลงตรงข้างหน้านิดนึงนะฮะพี่เพราะว่าอาจารย์เขารออยู่ที่โอบายแล้วนะครับได้ครับได้ครับตอนนั้นคือมันเร็วมากนะที่เวลาเขาพูดออกมาเนี่ยมันเร็วมากเราคิดอะไรไม่ทันก็เลยบอกโอเคพี่ได้พี่ไปจอดนี่เลยพี่เดี๋ยวพี่เอารถไปจอดที่ร้านจอดรถตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนแล้วพี่ไปเจอผมที่ร้านเพาเวอร์บายอ๋อได้ครับอาจารย์เข้ามาคอยแล้วเดี๋ยวเจอนะพี่ครับผมครับพอจอดรถเข้าไปในร้านจอดรถเสร็จปุ๊บก็โทรหาเขาโทรไม่ติดละและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านที่สามารถบันทึกโฉมหน้าของคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนหากใครพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีครับนอนไม่หลับพี่นอนไม่หลับเลยนะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอ่ะคือแบบคนเราทำงานใช่ไหมคะอย่างลูกชายคนโตพี่น่ะวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเลยนะไปช่วยพ่อติดจานติดกล้องแล้วเขามาเอากับเราอย่างนี้ใช่ไหมไม่ทำการทำงานมาเอากับเราอย่างนี้คือถ้าถามความรู้สึกนี่คุณรู้สึกเฮ้ยทำไมบ้านเมืองแล้วมันโจรขโมยมันเยอะจังเราจะทำยังไงกับคือความรู้สึกของเราอ่ะสังคมเรามันเป็นอย่างเนี้ยคนดีๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยแล้วมันไอ้คนที่เป็นโจรเป็นขโมยเนี่ยทำไมมันอยู่ในสังคมนี้ได้ง่ายจังคือคนจะมาหลอกเราเนี่ยเราไม่รู้มันจะมาแนวไหนแต่ถามว่าทุกคนให้มีสติฝากไว้แค่นี้สติช่วยได้เยอะหน้าที่ฉุกเฉินสัปดาห์หน้า 3:40 น.ต้องเอาชีวิตรอดก่อนสมบัติไม่เป็นไรหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางหน้าที่ฉุกเฉินแฟนเพจหน้าที่ฉุกเฉิน